ปู่อินทรีตราประยูรนะครับที่ไปที่มาเกิดจากการรวมกลุ่มนะครับเกิดจากการรวมกลุ่มของหมอดินอาสานะครับแล้วก็เครือข่ายของหมอดินอาสานะครับในการผลิตปุ๋ยคือเขาผลิตปุ๋ยกันอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังมีตลาดที่มีความต้องการเยอะๆนะครับก็เลยต้องมีการรวมกลุ่มผลิตขึ้นมาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตนะครับในเมื่อเพิ่มกำลังการผลิตก็ต้องมีเอกลักษณ์ต้องมีสัญลักษณ์นะครับก็ใช้คำว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับของจังหวัดตรังนะครับรวมตัวกันประมาณสัก11กลุ่มนะครับแล้วก็ใช้ตราประยูรขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อช่วยในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพนะครับซึ่งพอข้าวเป็นกลุ่มแล้วนะครับซึ่งมันมี11โรงนะครับเลยมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยสถานีพัฒนาที่ตินตรังนะครับก็เป็นหน้าที่โดยตรงนะครับที่พอเราเริ่มส่งเสริมเริ่มแนะนำมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ถ้าใช้ในตัวเองในแปลงตัวเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดการจำหน่ายนะครับก็ต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งการควบคุมอย่างไรบ้างก็มีการสุ่มมีการเก็บตัวอย่างในแต่ละล็อตนะครับเพื่อส่งห้องวิเคราะห์ดินนะครับซึ่งมีไข่วิเคราะห์ดินของเกศ12อยู่นะครับในแต่ละล็อตเราก็ส่งไปเพื่อให้เขาวิเคราะห์ผลออกมานะครับซึ่งโดยพอผลวิเคราะห์ออกมาซึ่งสามารถออกไปจำหน่ายให้กับคยท.หรือว่าผู้สนใจทั่วไปได้ครับครับผมจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นของกลุ่มนะครับคือส่วนมากปุ๋ยอินทรีย์นะครับธาตุอาหารมันจะน้อยนะครับจุดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ตราประยูรเนื่องมาจากใช้วัตถุดิบวัสดุนะครับที่มีคุณภาพโดยเฉพาะใช้มูลไก่นะครับในการผลิตซึ่งมันจะมีอยู่ในท้องถิ่นของอำเภอปะเหลียนมากนะครับเลยซึ่งในตัวนี้มันจะมีธาตุอาหารสูงนะครับเลยทำให้คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์นะครับของสาประยูนมีคุณภาพได้เกณฑ์มาตรฐานจากกรมบรรณาธิดินนั่นนะครับที่ได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้นะครับ